ี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับตัวละครสัตว์ประหลาดที่น่าสนใจในเกมที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้อย่างเกม Poppy Playtime นะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับเจ้าตัวสัตว์ประหลาดที่อยู่ในเกมและกำลังเป็นกระแสที่น่าสนใจอยู่ในขนาดนี้อย่างเกม Poppy Playtime นะครับผมขอรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องต่อเม้งด้วยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับผม Poppy Playtime นะครับผมก็เป็นเกมแนว Horror Adventure หรือว่าเกมสยองขวัญแนวผจญภัยแก้พัซโซ่นั่นเองนะครับผมมีขายอยู่ในระบบ Steam เรื่องราวภายในเกมเนี่ยเราจะได้รับบทบาทเป็นพนักงานเก่าของโรงงานผลิตของเล่นที่มีชื่อว่า Playtime Corp ซึ่งหลังจากที่ตัวเราจากโรงงานนี้มานานหลายปีนะครับเมื่อเขาได้กลับมาก็กลับพบว่าสถานที่เขาเคยทำงานเนี่ยกลับกลายเป็นโรงงานร้างไปซะแล้วแถมพนักงานทั้งหมดภายในโรงงานนั้นก็กลับหายตัวไปอย่างปริศนาและหน้าที่ของเราเหล่าผู้เล่นนั้นก็คือการเอาชีวิตรอดพร้อมกับค้นหาความจริงที่เกิดขึ้นภายในโรงงานนี้ให้จงได้และผมบอกได้เลยนะครับว่าบรรยากาศภายในโรงงานร้างเนี่ยก็สยองขวัญได้ใจทีเดียวเชียวและนอกจากบรรยากาศอันชวนขนลุกแล้วเนี่ยก็ยังมีเจ้าสัตว์ประหลาดที่มาจากของเล่นมาเสริมทับความสยองขวัญใส่เราอีกเท่าหนึ่งด้วยกับเจ้าตัวนี้ครับฮักกี้วูกี้เจ้าฮักกี้วูกี้นั้นเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ของเล่นของบริษัทเพย์ไทม์คอร์ปตัวมันนั้นมีลักษณะตัวสูงยาวขนฟูตัวสีฟ้าสวมถุงมือและโบติดคอสีเหลืองดวงตากลมโตและปากใหญ่ยาวสีแดงแจ๋เมื่ออยู่ในรูปลักษณ์ของของเล่นนั้นตัวมันก็เป็นเพียงแค่ตุ๊กตาขนฟูตัวใหญ่ที่ถูกบรรจุอยู่ในกล่องใบโตเท่านั้นนะครับผมแต่เห็นหน้าตามันน่ารักแบบนี้ในขนาดเดียวกันตัวของมันจริงๆนั้นก็เป็นสัตว์ประหลาดตัวยักษ์น่ากลัวที่ตัวสูงราวๆ2เมตรครึ่งเดียวเชียวตัวของมันนั้นจะค่อยๆเดินตามผู้เล่นอย่างช้าๆเหมือนกับว่ามันเล่นกับจิตใจของเราแต่ในขนาดเดียวกันหากว่าเราวิ่งหนีเจ้าฮักกี้วูกี้มันก็จะสามารถวิ่งตามเราได้อย่างรวดเร็วเช่นกันขาและแขนยาวของมันนั้นช่วยมันสามารถเคลื่อนที่ในที่แคบได้อย่างรวดเร็วรวมถึงฟันแหลมคมที่เรียงตัวกัน2ชั้นภายในปากของมันก็ช่วยมันสามารถเขมือบเราได้อย่างคล่องแคล่วเช่นกันว่ากันว่าครับถ้าผู้ชมสังเกตดีๆแล้วก็เราจะพบว่าขณะที่ตัวเรานั้นกำลังเดินแก้ไขพัซเซิลอยู่ในฉากก็จะมีเจ้าฮักกี้วูกี้คอยแอบมองเราอยู่ด้วยนั่นเองครับและนี่ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลคร่าวๆเท่านั้นนะครับผมเพราะเกม Poppy Playtime เนี่ยยังคงปล่อยมาให้เราเล่นเพียงแค่1ชัตเตอร์เท่านั้นผมเชื่อว่าภายในชัตเตอร์ต่อๆไปเนี่ยจะต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมปล่อยออกมาให้เราได้รับรู้แน่นอนครับผมเพราะว่านอกจากเจ้าฮักกี้บูกี้แล้วเนี่ยก็จะมีของเล่นชิ้นอื่นอีกมากมายประกอบอยู่ในฉากและมีแนวโน้มสูงว่าจะมาปรากฏตัวอยู่ในเกมด้วยครับได้แก่1 Poppy เจ้า Poppy นะครับเป็นตุ๊กตาสาวตากลมตัวอัจฉริยะที่สามารถพูดได้และผมเชื่อว่าตัวเธอนั้นจะต้องเป็นกุญแจสำคัญที่จะบอกเราได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรงงานนี้ซึ่งก็เห็นได้จากฉากในตัวอย่างนะครับผมว่าเบื้องหลังกลไกของเจ้าตุ๊กตาป๊อปปี้นั้นก็มีอะไรบางอย่างแปลกๆแอบซ่อนอยู่ด้วยนั่นเองครับ2บรอนเจ้าบรอนนะครับก็คือเจ้าตุ๊กตาไดโนเสาร์กินพืชที่มาในลักษณะของของเล่นแบบหุ่นพลาสติกไดโนเสาร์ขยับชิ้นส่วนได้เห็นหน้าตาของมันน่ารักแบบนี้อย่าไว้ใจเชียวนะครับผมเพราะว่าเจ้าตุ๊กตาบรอนที่โผล่มาในตัวอย่างเนี่ยมันก็หลอนเอาเรื่องเลยทีเดียวเชียวครับผม 3. Candy Cat เจ้า Candy Cat นะครับก็คือตุ๊กตาแมวตัวสีฟ้ามีกิมมิกเป็นลิ้นยาวยืดและมาพร้อมกับลูกกวาดนั่นเองซึ่งเราก็จะเห็นเจ้าตัว Candy Cat ได้จากโปสเตอร์และก็ภาพวาดที่เขียนบนผนังเท่านั้นนะครับผม 4. Boogie Bot เจ้า Boogie Bot นะครับก็เป็นหุ่นยนต์วิศวกรอัจฉริยะตัวสีเขียวและที่ผมบอกว่ามันเป็นหุ่นยนต์วิศวกรนั้นก็ดูได้จากโปสเตอร์ภายในโรงงานนะครับที่จะมีรูปของเจ้าปูกี้บอทติดอยู่ด้วยพร้อมกับข้อความบอกถึงการจัดการด้วยความระมัดระวังและภาพบางส่วนที่เจ้าตัวปูกี้บอทเนี่ยมันกำลังถือประแจอยู่นั่นเองครับผม 5. Fairy Tigress เจ้า Fairy Tigress นะครับหรือว่าเสือผึ้งซึ่งตัวผมก็มองมันเป็นแมวมีปีกมากกว่านะครับผมตัวมันก็จะโผล่มาในลักษณะของของเล่นที่เราต้องใช้ในการผ่านภารกิจหนึ่งในชัตเตอร์หนึ่งนั่นเองนะครับผมและตัวสุดท้าย 6. Miss Huggy Wuggyหรือฮักกี้วูกี้เพศหญิงนั่นเองครับผมตัวเธอเนี่ยก็จะเหมือนกับเจ้าฮักกี้วูกี้ทุกประการต่างกันตรงที่มีขนตาตัวสีชมพูและจากโบสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีฟ้านั่นเองครับผมซึ่งก็ไม่แน่ว่าในชัตเตอร์หลังๆเนี่ยเราจะพบเธอมาเคียงคู่กับเจ้าฮักกี้วูกี้ก็ได้ครับผมซึ่งจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับข้อมูลคร่าวๆของตัวละครสัตว์ประหลาดในเกม Poppy Playtime ก็มีเท่านี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปในที่นี้ด้วยนะครับ
สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต่อเม้งด้วยนะครับและตอนนี้ในระบบสมัครสมาชิกกันนะครับผมเพียงเดือน35บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยนะครับต้องขอไปด้วยเนื่องจากว่าข้อมูลที่มีมาและผมสืบค้นมาได้เนี่ยก็มีอยู่ในแบบจำกัดจริงๆเนื่องจากว่าเกม Poppy Playtime เนี่ยก็เป็นเกมที่ใหม่พอสมควรนะครับผมแล้วก็ถูกปล่อยมาแค่1ชัตเตอร์เท่านั้นนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผ่านไปอีกสักพักนึงปล่อยชัตเตอร์2ชัตเตอร์3ออกมาเนี่ยก็น่าจะได้ข้อมูลที่มากกว่านี้นะครับผมถึงยังไงถ้าเกิดถึงตอนนั้นแล้วผมอาจจะมาทำข้อมูลเจาะลึกอีกทีนึงว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับแต่ยังไงก็ตามสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามจนจบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ